รียกว่าคิวเต้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 ฮะไอ้ได้แล้วเมย์ทำโรโคลอี้ไว้เลยค่ะหนูชื่อโคลอี้ค่ะโคลอี้เข้าป่าเข้าป่าครับผมเข้าป่าแล้วอีกแล้วนะตอนนี้เราก็ถึงที่นครซีแล้วนครซีธรรมราชแต่พี่ๆก็ให้โคอี้ไปหาญาติลีเผางงเม็ดแล้วนี่ว่ามันเขื่อยได้อะไรก็ไม่รู้นี่ให้มาที่เนียนให้ไปหาเองอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะคะโคอี้ค่ะผจญภัยวันนี้อยากทำอะไรก่อนไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้มันก็ดูน่ากินนะขนมนี่คือขนมอะไรอะคะเขาเรียกว่าขนมราค่ะอ๋อขนมราน่ากินมากเลยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโคอี้นะคะค่ะทำไมถึงชื่อขนมราคะต้องเช็ดกระทะทุกแผ่นเลยค่ะวันหนึ่งพี่ฟาร่าทำกี่แผ่นประมาณกี่แผ่นได้อะคะมันไม่ได้นับเป็นแผ่นนับเป็นกิโลทำออกมาประมาณกี่กิโลคะ300กิโลค่ะ300กิโลค่ะวันหนึ่งอะนะค่ะเยอะมากเลยโหสุดยอดถ้าสมมติว่าโคอี้ลองทำดูนี่พี่คิดว่าจะทำได้ไหมทำได้ทำได้อยู่ต้องกลับไม่ได้ ทำแบบนี้เลยนวลๆ okay. แล้วไปรอบกระทะไปเลยโอ้โน้นมันไปข้างนอกมากกว่าในกระทะนั่นเนี่ยอันนี้ผ่านไหมครับยังไม่ผ่านอ๋อถือว่าได้อยู่ยังไม่ผ่านแต่ถือว่าได้อยู่นั่นคืออะไรคะมันก็ยากนะเพราะว่าข้อมือมันต้องไปเองอ่ะของพี่เขาก็คือข้อมือจะไปเองเลยแต่ของโคอี้มันแบบมันยังเกรงๆอยู่อ่ะรสชาติสำหรับโคอี้จะทำให้นึกถึงเครปเพราะว่ามันจะไม่หวานมากถ้าแนะนำเลยนะเอาไปกินตอนเช้ากับกาแฟอร่อยเลยภาษาตายวันละคำจะเสนอคำว่าร้อนจังอู้ภาษาฝรั่งเศสเทชูจิจูไม่ใช่เทชูจิจูขอเข้าช่วงโคอี้รีวิวค่ะโคอี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกินขนมเท่าไหร่ถ้าเป็นขนมไทยมันจะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็เลยอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแรกขนมโก๋โอ้มันดูแปลกๆอ่ะมันดูเหมือนแซนด์วิชยังไงก็ไม่รู้ขอน้ำหน่อยได้ไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะแต่ว่ามันแห้งมากอันนี้เขาเรียกว่าขนมโก๋อ่อนมันจะแห้งเหมือนเมื่อกี้มั้ยเนี่ยขนมโก๋อ่อนอ่อนอ๋ออ่อนแต่ก็ดูเหมือนลูกอมอ่ะอันนี้อร่อยค่ะอันต่อไปค่ะตัวนี้น่าสนใจชอบดีไซน์ของมันดูน่ากินจังอืมอร่อยเหมือนกันอร่อยมากเลยอ่ะตัวเนี้ยเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้โอ้โหแข็งมากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะตัวนี้เดี๋ยวแกให้ดูก่อนตุ๊บตับตุ๊บตับฟันจะแตกมั้ยเนี่ยอร่อยทำให้นึกถึงขนมฝรั่งเศสเลยของฝรั่งเศสเขาจะเรียกว่านูกาสี่อย่างที่ได้กินมาอร่อยมากนอกจากตัวนี้คือตัวนี้มันแห้งมากไงมันรู้สึกว่ากินแล้วมันต้องกินน้ำต่ออ่ะอันไหนอร่อยสุดชอบตัวนี้มากสุดค่ะตัวนี้ค่ะโอเควันนี้จบแล้วค่ะโคอี้รีวิวร้อนจังหู้นี่เอ๊ปีเป้าย่านรีเป้าอยู่ตรงไหนนี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่ๆให้หนูมาตามหาย่านรีเป้าช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าย่านรีเป้าคืออะไรถาวรชนิดนึงฮะเป็นเฟิร์นอ่ะเป็นเฟิร์น
เอาได้แล้วมันเป็นพืชตระกูลเฟิร์นดาลิเผาสามารถไปทำกระเป๋าได้ไปทำพัดไปทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกนี้จะขึ้นตามป่าลึกๆขึ้นตามธรรมชาติเองแล้วไม่ทราบว่ามีสินค้าอะไรบ้างคะครับของเราเป็นแบรนด์ชื่อบุญยรัตน์ไทยคราฟต์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าโคอี้ต้องไปดูแล้วแหละว่าต้องทำยังไงอะค่ะต้องไปไหนก่อนเริ่มแรกเราเข้าป่าไปหาดาลิเผาก่อนดีไหมฮะเข้าป่าเข้าป่าครับผมเข้าป่าเหรออีกแล้วนะแม่คะตอนนี้ต้องไปไหนยังไงคะต้องไปหาข้างในมันต้องเข้าลึกไหมแม่ไอ้ย่านที่เผามันจะอยู่ตามต้นไม้อ๋ออยู่ตามต้นไม้ค่ะมันจะเลื้อยอยู่แม่รัตครับเต้นจะอยู่ตรงไหนนี่อยู่ในป่าต้นที่เผาอยู่ออกมาตามีหลายความรู้สึกมากเลยตอนนี้ก็คือ 1. กลัวแม่หลง 2. กลัวงูได้แล้วอีเฝ้าไหนอ่ะเนี่ยได้จ่ายได้แล้วครับว่าแกล้งหมากเลยนี่โหสุดยอดเลยโอ้โหโอ้โหนี่ไงรีเผาตอนนี้เราต้องออกไปทำอะไรบ้างก็ไปที่บ้านไปนางลิดพอกและก้าแม่ไปมัดไม้เหลี่ยมที่บ้านค่ะงั้นก็กลับบ้านกันก่อนไหมคะเพราะว่าตอนนี้ยุงกัดไปหมดแล้วได้ค่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยปันบือค่ะอ๋อขั้นตอนเล็กใช่ไหมคะขั้นตอนเล็กน้องต้องใส่นี่ก่อนค่ะอุปกรณ์มันคืออะไรคะปลายยินโร่งค่ะแม่มีดบาดเวลาคู่ท่านจึงกับมีดนะคะที่ฝรั่งเศสท่านมีมากอันนี้ก็มีเขาเรียกว่าปือค่ะภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าคิวเต้คุอะไรนะคะคิวเต้ชุเต้ชุยเต้ไอ้นี่ที่ไปตากมาสองเดือนเลยนะคะค่ะจังกะเอามาจังกะอย่าปิดใครทำอะไรนี่เขาจะตัดอ้วนมันก่อนนะก็โลกระหลายปอกไปเป็นเนี่ยน้องให้หมดเส้นแล้วเคยบาดไหมคะมันไม่บาดถั่วผีโล่งผ้าไว้เร็วถามว่าทำได้หมดเลยไหมทำไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะว่ามันยากพี่แกบอกว่าให้หนูอ่ะเอามาเก็บใหม่เพราะว่าทำเสียไปหลายเส้นแต่ถือว่ามันคือการหาประสบการณ์โอ้ยากมากเลยนะจริงเนี่ยเพราะว่าออกมาแบบนี้เลยใช่ไหมมันก็จะมีอีกวิธีนึงทำให้มันบางๆใช่ไหมใช่ค่ะเราอย่าให้บางทันทีเราก็เอามาใส่รูมันแบบเนี้ยรูมันแล้วเราก็ดึงมันให้มันสม่ำเสมอกันพี่คิดว่าหนูต้องฝึกอีกนานไหมคะประมาณกี่เดือนกี่ปีหรือกี่ชาติกว่าจะได้น่าจะไม่นานประมาณเดือนนึงก็น่าจะทำได้พี่ไก่น่ารักมากขอซาตายวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าไก่ภาษาฝรั่งเศสปุลปุลพุดอะไรนู้นปุลปุลปุลเหมือนพูดอีสานปุลใช่นั่นแหละก็ได้ไปนั่งกับแม่ตูนแล้วแม่ตูนก็ได้อธิบายมาว่ามันต้องมีการทักก็คือเอาไม้อะการอะไรนะทักทักต้องมีการทักใช่งงไปเม็ดแล้วนี่ภาษานั้นอันนี้คือไม้ตีนเป็ดเนาะเอามาทำเบาเมื่อกี้คือเป็นไม้อะไรนะคะไม้ตีนเป็ดไม้ตีนเป็ดเอาได้แล้วนี่เป็นไม้ตีนเป็ดที่ว่ามันนวลๆที่ว่าปักเป็กได้แต่ถ้าหมายแค่งันปักไม่ได้นี่คืออะไรอ่ะได้คะลายน้ำไรลายน้ำไรน้ำไรน้ำไรก็คือสายน้ำที่มันไหลนั่นสายน้ำไหลแม่ตุนเขาก็ได้อธิบายมาว่าถักกระเป๋ามันเป็นลายน้ำไหลซึ่งมันจะต้องมีสีดำสีน้ำตาลกับสีขาวอะค่ะแล้วก็จะต้องสลับเส้นในการถักซึ่งมันต้องใช้สมาธิขอลองทำดูได้ไหมคะได้แม่ยาดาหนูนะคะถ้าหนูทำผิดเจนนี่เจ๋ไหมจ้าหนูนี่เจ๋หนูนี่เลยเหลือก็เลยหนูนี่ก็ได้หนูนี่ก็ได้แล้วก็ดึงออกมาดึงออกมาโอ้เหมือนทักเปียเลยอ่ะแล้วอันนี้หนูเห็นที่เป็นแบบเนี้ยมันต้องเอาออกมาใช่ไหมคะทำเสร็จแล้วอ่ะพอทำเสร็จเร็วกันน้ำยาล่ะน้ำยามันต้องใส่เพื่ออะไรคะเอาให้มันติดกันยายมันยุยเพ
เพื่อนๆก็ดูเอาว่างานฝีมือเนี่ยมันทำได้ยากมากสุดยอดเลยประจนไทยBonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci. Et toi? Je vais bien, merci. Ok, je suis mort. 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 Je suis หลังจากนั้นเราก็ได้ไปเจอกับแม่หอยซึ่งแม่หอยจะสอนเกี่ยวกับการเย็บกระเป๋าให้มันออกมาสวยๆเลยเย่งเข้าไปในตุกตาของยาลิโพจากนี้มานี่แอบสร้อยขึ้นต้องทำให้มันครบทุกรูใช่ไหมคะครบทุกรูเอาลองทำได้ค่ะทำถูกทำถูกแต่ว่าออกมาไม่สวยแรงนะพอนั่งกับแม่หอยแล้วก็เย็บไปคุยไปแกก็เอาฝรั่งมาให้กินด้วยแล้วรู้สึกว่าที่ฝรั่งเศสมันไม่น่าจะมีถึงกับร้อยไม้อ่ะร้อยกินเลยตาว่านไม้อ่ะว่านพอกินถึงคมเลยใช่ไหมไม่คมร้อยไหมร้อยแรงนี่ภาษาไตวันละคำโคเซเนอร์คำว่าหอยภาษาฝรั่งเศสกูคิยานโคคิยานใช่ไหมถูกไหมโคคิยันใช่พอได้ค่ะโคอีค่ะแม่หอยค่ะตรงนี้เป็นหน้าช็อปของที่ร้านนะครับมีกระเป๋าสินค้าหลากหลายมากสวยมากเลยนะมันมีหลายแบบมากแต่ว่าสินค้าที่เราส่งขายอยู่ใน King Power เป็น Best Seller อยู่ก็คือทรงน้ำไหล พี่คะแล้วคำว่าลายน้ำไหลนั่นคือยังไงอะคะมันเป็นศิลปะของจิตรกรท่านหนึ่งชาวญี่ปุ่นนะครับออกแบบเป็นสายน้ำเหมือนเป็นสึนามิอันนี้เราก็จะเรียนแบบเป็นน้ำเป็นคลื่นน้ำขึ้นมาคอลเลกชันนี้ก็มี5แบบครับมีโทสใหญ่โทสเล็กแล้วก็วงล้อใหญ่วงล้อเล็กแล้วก็หมวกแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของพี่อะค่ะจะเป็นชาวอะไรอะคะก็จะเป็นลูกค้าชาวญี่ปุ่นครับแล้วนอกจากชาวญี่ปุ่นมีฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มีฝรั่งเศสก็มีครับประเทศฉันนั่นเองสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้คลิกเลยค่ะ thaipowermarket.com ตลาดพลังคนไทยค่ะโคอี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มีหลายกิจกรรมเลยรู้สึกดีค่ะรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำกิจกรรมพอโคอี้เห็นกระเป๋าตัวเป็นๆเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ไงว่าขั้นตอนมันเยอะขนาดนี้กว่าจะทำออกมาได้ผมอยากจะขอขอบคุณ King Power นะครับที่เข้ามาสนับสนุนแบรนด์บุญยรัตน์ไทยครับได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับต่างประเทศให้ชาวต่างชาติได้รู้จักสินค้าจากย่านลิเพานะครับเพราะว่าสินค้าย่านลิเพาของเราเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านทั้งหมดเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง King Power Thai Power พลังคนไทยด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอลากันก่อนบ๊ายบายออกัวพระจนไทย